สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านพุทธที่20กันยายน2 0 2 3นะครับวันนี้เฟียงวิตินเด็ก47จากเมอนนี้46คลิปนี้จะมา,าคุยสบายๆนะเป็นบรรยากาศแห่งการรอลุงจเจริมรอเฟดนะครับค่ำคืนนี้ตีนหนึ่งเวลาไทยโดยประมาณนะเฟดจะออกมาพูดถึงนโยบายนะครับอของตลาดมองว่าเฟดไม่น่าจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยคืนนี้นะครับ น่าจะไปปรับขึ้น1พฤศจิกายน FOMC ครั้งต่อไปนะครับเพราะนั้นรุ้นว่าคืนนี้ไม่มีเซอร์ไพรส์และสำคัญสุดคำพูดของลุงจเจริมนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงทวีตของคุณโรเบิร์ตเคียร์สกินะครับล่าสุดแกออกมาทวีตประมาณนี้แกบอกว่าผมถูกถามประจำนะราคาของทองคำซ s เว v ร์และบิ t คอยเนี่ยจะไปแตะเท่าไหร่ในปี2025คํำตอบของผมคือ มันเป็นคำถามที่ไร้สาระมากๆคำถามที่ควรถามคือทุกวันนี้คุณถือบิตคอยซิเวอร์ทองคำอยู่เท่าไหร่นะครับออทองคำซิเวอร์และบิตคอยทุกวันนี้ราคาถูกแต่พรุ่งนี้มันอาจจะไม่ถูกตอนนี้ประเทศอเมริกาถังแตกแล้วรีบซื้อ,อ,อทองคำซิเวอร์และบิตคอยก่อนที่ตลาดหุ้นอสังหาริมทรัพย์และตลาดพันธบัตรจะร่วงนะและถึงเวลานั้น ทุกคนจะวิ่งเข้าหา Gold, ซ i ลเวอร์และ i t c o i n นะครับก็แกทวีตถึงคนอเมริกันนะครับทีนี้ถามว่าเห็นด้วยไหมนะส่วนตัวผมเห็นด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณโรเบิร์ตเคียร์สกิที่แบบตื่นเช้ามาแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวกดซื้อ BTC สัก2-3 BTC นะครับแต่ชาวบ้านตาดำๆอย่างเราเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับหลายคน มองว่าบิตคอยนมันแพงก็เลยต้องไปซื้อ,เ,อเหรียญม,มีเหรียญต้นน้ําหาเหรียญที่แบบอโอกาสจะไป 10x 100x นะครับผมไม่ห่วงคนที่ถือบิตคอยนแบบ all in บิตคอยนตรงนี้ผมไม่ห่วงนะครับแต่นอกนั้นแล้วเนี่ยผมห่วงแล้วผมรุ้นว่าทุกคนทำกำไรทุกคนกลายเป็นเศรษฐีในอาจจะเป็นบิตคอยน์แฮ i n ิงครั้งต่อไปหรือบูมมาเก็ตครั้งต่อไปนะครับ คนที่ถือเหรียญที่แบบ0 0 0 0 0 1 USDT เนี่ยก็กระจายกระจายนิดนึงนะครับผมเองไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญและไม่ใช่คนที่รู้อนาคตนะอะไรก็เกิดขึ้นได้เหรียญที่คุณถือมันอาจจะไป1บาทวันหนึ่งก็ได้แล้วคุณอาจจะเป็นสุลต่านก็ได้นะครับตรงนี้ไม่มีใครรู้นะแต่ถ้าจะถือเหรียญเสี่ยงเนี่ยกระจายนิดนึงนะครับคนที่มองว่าเ,เราไม่มีตังค์ซื้อบิตคอยเนี่ยนะฮะก็ ซื้อเท่าที่มีนะครับบิตคอยตอนนี้เป็นเหรียญเดียวที่โจดน้อยที่สุดทั่วโลกนะครับอีทกับบิตคอยนะครับอีทนี่ยังหนาวหนาแต่ผมว่ายังไงอีทกับบิตคอยก็น่าจะเป็นตัวชูโรงที่แบบไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทั่วโลกนะครับเ,เพราะนั้นถ้าคุณมีพันก็ใส่ไปพันหนึ่งนะมีหมื่นก็ใส่หมื่นมีแสนก็ใส่แสนถ้าไม่มีเงินก็อาจจะหางานประจำนะครับหรือหางานพิเศษทำนะครับสมัยนี้เนี่ย เป็นโอกาสทองของทุกคนนะครับสมัยก่อนคุณเป็นสมมติคุณเป็นช่างไฟเนี่ยนะฮะคุณเป็นช่างไฟที่เก่งที่สุดในอำเภอไม่มีใครรู้จักคุณนะครับสมัยนี้คุณไม่ต้องเป็นช่างไฟที่เก่งคุณแค่มีเพจเปิดเพจ a ฟ e บ o o k ถามตอบคำถามทั่วไปแล้วก็มีภาพว่าคุณไปเดินไฟบ้านคนนู้นคนนี้คุณก็มีลูกค้าได้แล้วนะฮะเพราะนั้นถ้าไม่มีเงินนะหาอะไรพิเศษทา คุณอาจจะเป็นช่างซ่อมรถช่างไฟช่างปลาปาที่มีความสามารถหาไรายได้พิเศษมาซื้อบิตคอยนนะครับแล้วก็เก็บแบบลืมไปเลยเป็นพอร์ตที่ไม่เกี่ยวกับเงินเดือนของเราไม่เกี่ยวกับอพอร์ตซิ่งของเรานะครับไอพอร์ตพอร์ตนั้นเนี่ยสมมุติยกตัวอย่างเราทำงานครั้งได้พันสองพันสามพันเนี่ยเราเก็บไว้นะซื้อบิตคอยเก็บไว้เนี่ยห้าปีสิบปีให้หลังพอร์ตนั้น อาจจะดูแลเราได้มากกว่าลูกเราดูแลเราก็ได้นะครับมากกว่าที่รัฐบาลเราดูแลเราก็ได้ในอนาคตเราไม่รู้ว่าเงินคนชรามันจะเท่าไหร่นะครับกออ็อย่างที่เรียนนะครับเป็นห่วงทุกคนแล้วกออ็อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับไม่มีใครรู้อนาคตกับคริปโตเคอร์เซีนะครับแต่ btc เนี่ยมันเป็นเป็นเหมือนกับประกันภัยได้เลย นะผมว่าถ้าคุณจะเสียเบี้ยรประกันสุขภาพปีหนึ่งสองสามหมืนบาทห้าหมืนบาทเนี่ยนะซื้อ Bitcoin ไว้ด้วยตรงนั้นเนี่ยผมว่าเป็นเป็น Policy หรือเป็นทนประกันที่คุณจะได้เคลมแน่นอนในวันที่มัน To the Moon นะครับก็สับเพเหตละกันไปนะครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยขอให้คืนนี้ไม่มีเซอร์ไพรส์นะครับพรุ่งนี้จะมาอัปเดตคำพูดของลุง วันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม